EP แรกนะคะพาไปเที่ยวตอนเช้าตะลุยสไปช์สตาร์ทแล้วมารอบนี้ EP ตอนบ่ายค่ะมันจะเป็นช่วงของความคึกคักพาไปกินเหล้าพาไปดูว่าคนเขาทำอะไรกันในตอนกลางคืนที่นี่นะคะที่ฮัมบวกค่ะและนี่ก็คือรัสเฮาส์ของฮัมบวกนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากดูนะคะอันนี้เรามาอยู่ตรงที่เรียกว่าอะไรอาคาเนนเคนอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วดูวิวสินี่คือที่สุดไหมนั่นคือศาลาว่าการเมืองของฮัมบวกนะคะเป็นศาลาว่าการแบบตกแต่งด้วยสไตล์นีโอเรเนซองส์ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะและนี่คือสภาพของตอนบ่ายสามโมงครึ่งในพระอาทิตย์จะตกแล้วแล้วก็สวยมากค่ะสวยจริงๆแต่คนเยอะมากอันนี้เป็นทะเลสาบเทียมนะคะวีไฮส์ลงมาอินเนอร์อัลสเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าเลยสะพานที่เป็นที่เป็นโค้งๆไปก็จะเป็นอัลสเตอร์ไปนะคะขอบคุณมาก อันนี้คือของเล่นที่ทำจากไม้นะคะเป็นใช้คำว่า Holzspieler ก็มีหลากหลายนี่ก็เป็นที่ตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นแบบมีเทียนมันก็จะหมุนได้สไตล์เยอรมันนะคะอีสต์เยอรมนีสามีบอกว่าเป็นของทางตะวันออกเยอรมันตะวันออกที่นี่จะเห็นนกนางนวลมากกว่านกพิราบอย่างที่บอกนะคะนกพิราบจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นนกนางนวลเยอะค่ะอันนี้นกนางนวลแบบที่เราเห็นทั่วไปที่ประเทศไทยก็มีอ๋อมีน้องหงส์ด้วยอันนั้นนะคะที่เห็นคือเป็นนกนางนวลทั้งหมดอันนี้นะคะตลาดเขายังไม่เปิดที่อยู่หน้าร้านเฮาแต่มันสวยมากร้านเฮาคือสวยอภิมหาความยิ่งใหญ่อลังการต่อจากนี้เรามาเก็บแสงสุดท้ายนะคะเรามากันทำไมที่นี่มาดูกันเลยค่ะนี่นะคะสามีคือมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะดูนะความโคฟี่การถ่ายรูปคือต้องได้อ่ะก็เข้าใจเขานะคะอันนี้คือสถานีลันดุงสปรูเคอร์ณตอนนี้คือเวลา4โมงนะคะพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้ววิวสวยมากคุณต่างกับตอนเช้าที่เรามาถ่ายรูปกันนะคะวันนี้เราจะมาเก็บแสงเก็บวิวให้ได้มากที่สุดของ1วันนะคะซึ่งก็น้อยนิดเหลือเกินที่ฉันชอบความแบบลงทุนของสามีตัวเองมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนี่นะคะเซฮายไว้จะโพสต์รูปที่คุณสาถ่ายนะคะว่าจะสวยขนาดไหนจากสถานีนะคะก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเห็นวิวแบบนี้ค่ะก็มาถึงตอนเย็นแล้วนะคะที่นี่ค้างเมื่อเช้าที่นี่เป็นหอคอยทาวเวอร์เป็นโอเวอร์เจนโกโก้อันนั้นเป็นล็อกฮะมีไฮสต็อกว่าเอฟฟิลาโมนีก็แสงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลาสไลท์
อันนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะคะเป็นร้านอารมณ์แบบเมนูปลาเมนูอะไรอย่างนี้เนาะโปรตุเกสนี่ชื่อร้านนะคะก็คนน้อยอยู่เราจะมากินอาหารที่เป็นพวกอาหารทะเลทานข้าวได้แต่คุณจะต้องทานให้เสร็จก่อน 6:30 เพราะเจ้าของโต๊ะจะมาเอ้าไม่เป็นไรฉันมาตั้งแต่ 4:30 ยังไงก็ทันก็รอดก็เลยนั่งแล้วรีบสั่งนะคะนี่คือภายในร้านนะคะอาหารดูดีมากค่ะคุณดูดีกว่าดูสะดอกซีบอย่างโอเคนะคะก็เป็นอาหารโปรตุเกสแล้วก็เราจะมากินอันนี้คือซุปปลากลิ่นหอมมากคุณกลิ่นหอมมากแล้วก็อันนี้เป็นสลัดนะคะมิดอะไรอ่ะนัสนิสนุ่นว่าจะว่าอร่อยสุดแล้วก็แบบเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กินมีทางที่ very quickly because at the 6:30 and come the reserve so then ฉันก็ไม่กินรีบไปเนาะโอเคค่ะ see you for main courseแมนคอสนะคะมาแล้วค่ะแต่ลืมถ่ายวิดีโอนะคะก็จะเป็นซีฟู้ดค่ะวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินย่อยก็อาจจะมีไปดื่มเบียร์ของทําบวกก็ยังไม่แน่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าย่านนี้มีความอันตรายอยู่บางอาจจะจำกัดการถ่ายภาพฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคะอันไหนถ่ายได้ก็จะถ่ายอันไหนถ่ายไม่ได้เราก็ต้องตัดไปเนาะโอเคมาย่าน Red White District ของฮัมบูร์กนะคะโอเค This is the tropical beer in Hamburg This is the local brewery St. Pauli Brewery ที่นี่คือเป็นที่โรงกลั่นเบียร์ของ St. Pauli นะคะเอ้ยเป็นโรงกลั่นเบียร์ไอ้นะ Powerline ที่ชื่อ Asta แล้วก็ตรงย่านนี้ก็คือเป็นที่กลั่นเบียร์ The Beatles in here goes goodbyeThe first show, live show in Hamburg Star Club. Is it in St. Pauli? Oh my god! Aber dieser Club gibt nicht mehr, das Gebäude ist kaputt. Aber in memory is here the Beatles Monument. Moment, the Beatles from England? Yeah, the Beatles. Is it first time here? Die hier. Have a concert? Yeah, in small bar. Oh, small bar, aber nicht in England? Nein, also hier war zum ersten Mal so richtig erstmal... Publikum? Ja, hallo, was ist das? Oh my god, man, die History, ne? Deshalb ist hier Beatles Monument. Okay. Fuck, was ist hier der Tourist?ตื่นเต้นกับบีเทิลแล้วสามีก็เล่าต่อนะคะว่าจริงมันมีอีกคนหนึ่งจริงๆบีเทิลเนี่ยมี5คนส่วนคนที่5เนี่ยเขาออกไปก่อนที่วงจะดังนะคะก็เป็นเกล็ดเล็กๆค่ะคุณโอ้โหดีงามมากและนี่ค่ะมีไรพัดพงดานาซอยคาร์บอนนี่โอ้ my god โอเคเนี่ยค่ะอันนี้นะคะนี่คือRed White District ของแท้ไปตลอดทั้งซอยโอ้สุดยอดเลยค่ะเออเจ๋งดีSo it's give tour. Mm, oh, ก็มีทัวร์ทัวร์เดินให้ดูด้วยนะคะDiese. Das ist die berühmteste Travestie-Star in Deutschland. Was Olivia. Kenn nicht. Olivia, die da oben, ist ein Mann. Okay. Das ist der most famous, immer im TV. Ganz nett. Okay. Markus hat auch schon mal getroffen. Wirklich? Ja, kannst du mit ihm eine Tour machen? Okay. Der macht auch eine Tour. Oh Gott, da kommt der ganze Audiobus. Eine Tour. Und hier ist Kun Olivia Jones, ne? Ka?ก็คือเป็นสาวประเภท2ซึ่งน่ารักมากแล้วก็เป็นคนดังของที่นี่ค่ะเขาจะจัดทัวร์พาเดินรอบรัฐบาลนะคะดีใจได้ถ่ายรูปกับเขาด้วยค่ะอุ้ยดีใจมากในย่านนี้นะคะเคยมีฆาตกรโรคจิตซึ่งเขามาพบเหยื่อเนี่ยที่ร้านที่นี่ชื่อ Goldener Handschuh นะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีลงใน Netflix ด้วยค่ะนี่ก็อยู่ที่ Sniper นะคะรสชาติก็แบบ easy drinking ไม่ได้แบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มาก
ันนี้ดูนะคะ This is Kanban right house, yeah. Okay what is that again in English behind the windows the girls waiting for customer and so the guy yeah, when the door is open the guy can have a look inside look at the girl if and is, go in okay and close the door and pay okay Alice this is like a have sex there whorehouse but this is here it look cute yeah with pink yeah, good in Tokyo it's the same right? okay and อันนี้เป็นต้นไม้ที่มีหัวใจนะคะทางข้างหน้าก็คือแรปเพอร์บานนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอเรียที่เป็นคนไนเพอร์เหมือนกันต่อไปย่านนี้นะคะจะเป็นย่านค่อนข้างอันตรายเพราะจะมีคุณเขามาให้บริการนะคะและถนนเส้นต่อไปนะคะเป็นถนนที่ห้ามผู้หญิงเข้าเลยนะคะจะมีกำแพงเหล็กกั้นไว้แต่ว่าผู้ชายเข้าไปได้ค่ะแต่ร้านที่เด็ดที่สุดก็คือร้านนี้ค่ะ Kleiner Hai Grosser Fischer เป็นร้านที่ขาย Buckfish ขายขนมปังปลาทุกชนิดนะคะและอร่อยมากด้วยสรุปเราก็มากินร้านนี้นะคะเนื่องจากมันมีความหลากหลายนะคะเราก็เลยถามคนขายว่าควรสั่งอันไหนดีสุดเขาก็บอกว่าลองตัวมาเจสไหมหรืออันนึงก็คือบริสมาร์กมาเจสเนี่ยก็คือจะเป็นปลาแฮริ่งที่แช่ในน้ำมันนะคะส่วนบริสมาร์กเนี่ยจะเป็นแช่ในเหมือนเอสิกเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นขอเป็นเอสิกละกันก็เลือกตัวนี้มานะคะ5.50 ยูโรค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าร้านนี้ที่นั่งน้อยมากแล้วก็เล็กนะคะห้องน้ำไม่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนค่ะร้านก็เชิญนี่นะคะ Fish version อันนี้เป็นปลาแฮริ่งที่แช่ในเอซิดอีกตัวหนึ่งที่เป็นMagic Magic คือเป็นแช่น้ำมันแต่เราขอกินแบบเป็นเอซิดกันวันนี้อันนี้เป็นกรูไวน์ที่ใส่เล่าลำนะคะถูกประมาณ2 ยูโรซึ่งถือว่าถูกมากมาชิมกันว่ามันจะอร่อยไหมท่านโมเมนต์บอสโอเคเนี่ยchill it everything is perfect it tastes so good good the fish onion is good this one is good deal oh nikmatin good everything perfect okay goodต้องมาร้านนี้นะคะมีไฮสต็อกมาที่เจอร์เรสโตรองคณะไปโอ้ so a kleiner Fisch große Haie genau das ist sowas okay so. จริงๆในร้านก็มีอีกหลายเมนูนะคะที่เป็นแบบมีบัคฟิชซึ่งก็คือ7.50 ยูโรให้ดูนะมีเป็นแบบกิลลักซิคาเดเลอร์ก็ไปทอดเนาะก็มีแบบหลายปลาหลายชนิดนะคะที่เขาเอามาใส่ในขนมปังแล้วกินกันได้ถือว่าถ้าคุณมาที่ฮัมบวกคุณต้องได้กินตัวนี้คือแนะนำเลยว่าอร่อยจริงๆแต่ต้องเลิกร้านด้วยนะคะร้านนี้ถือว่าเป็น recommend ถ้าแวะมาก็มาชิมร้านนี้ดูนะอันนี้คือห้องน้ำค่ะคุณระยะ1 เมตรก็เห็นแล้วค่ะว่าเป็นห้องน้ำคือโคตรจะแบบดิสโกเทคอ่ะคือฉันเมาฉันก็เห็นนะว่ามันเป็นห้องน้ำอ่ะอย่างเจ๋งจริงๆอ่ะนี่คือซานตาคลอสยาซานตาคลอสซานตาปาลีโอเคเกมเมียร์นี่คือโฟโตกราฟีนี่คือเอเร่ also jeder würde uns sagen seid ihr blöd ซานตาปาลีนี่คือ so super lustig das ist toll das ist ซานตาปาลีนะคะไม่ใช่ซานตาคลอสแต่ซานตาปาลีคูลMoi, Santa Pauli, Hamburger, Weiß nach mal. Hamburger,
hier. Es ist voll. Es ist eine Partymeile. Oh Mann. Put your hands up in the air and give me all your money. Es ist Partyzeit. Freunde, hier ist Santa Pauli, Hamburg, Stein, so einer Frage. กิจกรรมหนึ่งของการมาเที่ยวที่ฮัมบูร์กก็คือการมาชมละครเพลงนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาตารางแน่นนะคะทีนี้คือโรงละครที่อยู่ใกล้ๆติดกันเป็นผึกเลยค่ะคุณวันนี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเมาด้วยโหฮัมบูร์ก is the best ไม่ the best ก็คือถ้าเที่ยวกลางคืนเนี่ยฮัมบูร์กนี่คือควรมาที่สุดคือดีงามจริงๆและยิ่งมีช่วงคริสต์มาสนะคะมีไวนักหมากคือดีมาก it's fun to be here in a red bright district right yeah Hamburg never sleepsก็ที่นี่นะคะยันตีสี่ตีสาม at 3 or 4 o'clock in the morning อันนี้เราไม่ไหวแล้วนะคะเหนื่อยมากจะนอนแล้วค่ะง่วงไม่ไหวแล้วแบตจะหมดแล้วด้วยโอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ